Welcome to English with Crue. สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันที่การทำข้อสอบนะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่3เป็นแบบทดสอบปลายปีการศึกษา2560โรงเรียนอนุบาล101นะคะจำนวนข้อสอบทั้งหมดมีอยู่30ข้อนะคะ30คะแนนเวลาในการทำข้อสอบจำนวน1ชั่วโมงนะคะเรามาเริ่มทำการทดก่อนอื่นเลยครูเอจะให้เด็กๆเอาสมุดขึ้นมานะลูกให้เด็กๆทำข้อสอบก่อนนะคะเอาสมุดขึ้นมาเขียนหมายเลข1ถึงหมายเลข30ก่อนเลยนะคะตอนนี้ให้เด็กๆเอาสมุดขึ้นมาแล้วก็เขียนหมายเลข1ถึงหมายเลข30จากนั้นนะคะให้เด็กๆหยุดคลิปไปโดยที่คุณครูจะให้ทำไปทีละหน้าทีละหน้านะคะตอนนี้มีข้อ1ถึงข้อ10นะคะให้เด็กๆหยุดคลิปก่อนนะคะทำให้เสร็จนะคะโดยข้อ1อย่างเช่นสมมุติว่าหนูคิดว่าข้อ1ตอบA หนูก็เขียน A ลงไปข้อ2ตอบ C ก็เขียน C ไปแบบนี้ไล่ไปเรื่อยๆนะคะจนครบ30ข้อนะคะโอเคตอนนี้ครูเอให้เด็กๆหยุดคลิปไว้ก่อนนะคะสมมุติว่าหยุดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ครูเอจะพาไปทำหน้าต่อไปเลยนะคะหน้าที่2นะคะไปหน้าที่2เลยนะคะหน้าที่2ข้อ11ถึงข้อ22ค่ะเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆ ก็เขียนเฉพาะคำตอบที่เด็กๆคิดว่าข้อไหนถูกก็เขียนเฉพาะข้อนั้นเลยนะคะเขียนตัวอักษรก็พอ A B C D นั่นเองนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะเด็กๆสามารถหยุดคลิปรอไว้เลยทำให้เสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยไปหน้าต่อไปนะคะตอนนี้สมมุติว่าเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยนะคะจนถึงข้อ22เรียบร้อยนะคะจาก11ถึง22เรียบร้อยเราไปดูหน้าต่อไปกันเลยค่ะต่อไปเป็นหน้าที่3นะคะหน้าที่3นะคะหน้าสุดท้ายเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆก็เขียนเฉพาะตัวอักษรนะคะ A B C D นะคะอันไหนที่ถูกก็เขียนลงไปนะคะจนครบ30ข้อนะคะอันนี้เด็กๆก็สามารถหยุดคลิปไว้ได้เลยนะคะตอนนี้ให้เด็กๆสามารถหยุดคลิปได้เลยแล้วก็เขียนให้เสร็จนะคะแล้วเราค่อยไปเฉลยพร้อมๆกันนะคะตอนนี้หยุดคลิปก่อนเลยค่ะโอเคสมมุติว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆค่ะข้อที่1นะคะ A กับ B คุยกันนะคะ A บอกว่าอะไรลูกA ถามว่าอะไร B ถึงตอบว่า she wants cake she wants cake เธอต้องการเค้กเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นโครงสร้างของ present simple tense นะคะประธานตามด้วย verb ช่องที่1ที่เติม s หรือ es นะคะหรืออาจจะไม่เติมก็ได้อยู่ที่ตัวประธานนะลูกถ้าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่1ได้แก่ประธานเป็น he she it และ1เดียวนะคะกลุ่มนี้นะคะตรงนี้คำกริยาจะเติม s หรือ es นั่นเองแต่ถ้าประธานเป็น i u v d ตรงนี้ไม่ต้องเติมเพราะฉะนั้นเห็นไหมลูกประธานเป็น she wants ตรงนี้เติม s นั่นเองอันนี้เป็นโครงสร้างของ present simple tense นะคะเป็นประโยคบอกเล่าคราวนี้ประโยคคำถามนะคะคราวนี้เรามาดูที่คำถามในเมื่อข้างล่างเป็น present simple tense ข้างบนก็ต้องเป็น present simple tense เหมือนกันนะคะ present simple tense ในการที่ทำ wh question นะคะก็จะมีตำแหน่งโดยตำแหน่งของมันก็จะเป็น wh question แบบนี้นะคะwh question ตามด้วยนะคะอย่างเช่น what where when why who whose whom อะไรพวกนี้นะคะขึ้นต้นด้วย wh นะคะตามด้วย do หรือ does นะคะอยู่ที่ตัวประธานนะคะแล้วก็ตามด้วย subject ประธานนะคะแล้วตามด้วย verb one นะคะแล้วก็ส่วนขยายแล้วก็เป็นเครื่องหมาย question mark นั่นเองนี่คือโครงสร้างของประโยคคำถามนะคะในการโครงสร้างของประโยคคำถามในการใช้โครงสร้าง present simple tense นั่นเองคราวนี้เราก็มาดูลูกถ้าประธานเป็นประธานเป็น she เพราะฉะนั้นตรงนี้ตำแหน่งของมันก็คืออะไรลูก wh question ก็ตามด้วย do หรือ does นั่นเองนะคะคราวนี้ประธานเป็น she ก็เขาก็จะแยกเป็นกลุ่มลูกถ้าเป็น does นะคะประธานก็ได้แก่ he เดี๋ยวนะคะครูเขียนเป็นตัวพิมพ์เล็กแล้วกันนะคะประธานเป็นมันอยู่ด้านหลังเนาะ he she it และ1เดียวค่ะกลุ่มนี้นะคะประธานเป็นกลุ่มนี้นะคะใช้ does นะคะอีกกลุ่มนึงค่ะประธานเป็น
I you we they และตั้งแต่2ขึ้นไปค่ะลูกเป็นพหูพจน์นะคะอีกกลุ่มนี้ข้างบนกลุ่มนี้ใช้คู่กับ do นั่นเองนะคะกลุ่มข้างล่างใช้คู่กับdoes does นี่ใช้คู่กับ he she it และหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นประธานเป็น she she อยู่ในกลุ่มข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้อะไรลูกใช้ does นั่นเองคำตอบก็เลยกลายเป็นข้อไหนลูกข้อ be boy นั่นเองนะคะก็จะเป็น what does she want what does she want นะคะเธอต้องการอะไรคราวนี้มาดูต่อไปก็ดูข้อที่2ค่ะลูกข้อที่2 what w h question ค่ะ w h question ขึ้นต้นเลยใช่ไหมคะคำว่า what แล้วก็ตามด้วยอะไรลูกตามด้วย do does ค่ะประธานเป็นอะไรลูกประธานเป็น you ถ้าประธานเป็น you ประธานเป็น you อยู่ในกลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2คะข้างล่างมันกลุ่มที่2นะครูเขียนหมายเลขไว้ประธานเป็น you อยู่ในกลุ่มที่1ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าประธานเป็น you อยู่ในกลุ่มที่1ก็ใช้คู่กับอะไรลูกใช้คู่กับ do ค่ะก็จะเป็นอะไรลูก what do you want คุณต้องการอะไร I want a hot dog นั่นเองนะคะคำตอบก็คือข้อ an ค่ะเด็กๆ เข้าใจไหมวิธีการต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะทาทาคุยกับเบนทาทาบอกว่า do you want a balloon อันนี้ก็จะเป็นการตอบคำถามที่ใช้กับโครงสร้างของ present simple tense เหมือนกันนะคะแต่เป็นการตอบโดยใช้ verb to do do does ขึ้นหน้าตรงนี้ก็คือการเขาเรียกว่าคำตอบแบบคำถามแบบ yes no question นะนี่จะตอบ yes no นะคะแต่พวก wh question เนี่ยก็เกี่ยวกับสถานที่ where ที่ไหน who ใครบุคคล what อะไรเป็นคำถามที่กว้างมากขึ้นแต่ถ้าเป็นพวก do does ขึ้นต้นประโยคพวกนี้นะคะก็จะเป็นคำถามที่ตอบ yes no question มีคำตอบไม่ yes ก็ no ประมาณนั้นแค่นั้นนะคะคราวนี้มาดูนะคะถามว่าอะไรลูก do you want a balloon do you want a balloon คุณต้องการบอลลูนใช่ไหมถาม you ตอบถ้าถาม you ตอบ I ถาม I ตอบ you นะคะมีหลักง่ายๆแค่นี้นะคะถาม you ตอบ I ถาม I ตอบ you นะคะนอกนั้นถามอะไรตอบอันเดิมนะคะนอกนั้นถามอะไรตอบอันเดิมถาม he ตอบ he ถาม she ตอบ she นั่นเองคราวนี้ถาม you ตอบ I เพราะฉะนั้นเวลาตอบนะคะก็จะมีต้องมี I ด้วยแล้วก็ขึ้นต้นด้วยอะไรขึ้นต้นด้วยดูก็ต้องเป็นอะไรเลยขึ้นต้นด้วยดูก็ต้องมีดูด้วยเหมือนกันมีทั้งดูแล้วก็มีทั้ง I ข้อไหนเอ่ยที่มีทั้งดูและมีทั้ง I นะคะแล้วก็ต้องถูกตามหลักโครงสร้างด้วยนะคะก็คือถ้ามี no ต้องมี not นะคะหรือถ้า yes ก็ต้องไม่มี not นะคะนั่นเองนะคะคำตอบจึงกลายเป็นนะคะมี I และดูก็คือนะคะข้อ C cat นั่นเองมี no เมื่อไหร่ก็คือมี not นะคะเป็น no I don't แต่ yes เนี่ยนะคะเขาหลอกมาอันที่จริงข้อนี้ถ้าเขียนให้ถูกก็ต้องเป็น yes I do แบบนี้ถึงจะถูกนะคะแต่เขาหลอกมามี don't ตรงนี้เพราะฉะนั้นข้อ D dog ก็เลยไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะเขาบอกว่าอะไรลูก is an apple เพราะฉะนั้นมันคือ apple ก็คือ1ผลค่ะan apple หนึ่งเดียวค่ะเพราะฉะนั้นใช้สรรพนามแทนคือคำว่า it ค่ะนะคะ it is an apple นั่นเองต่อไปข้อที่5ค่ะ what time is it เวลาเท่าไหร่เรากลับมาดูนิดนึงค่ะเวลาเท่าไหร่คราวนี้เข็มยาวอยู่ที่เลข12เด็กๆจำได้ไหมเข็มยาวที่เลข12ใช้คำว่า o'clock เข็มยาวอยู่ที่เลข3ใช้คำว่า a quarter pastหมายถึงกี่นาทีนะคะอันนี้คือ15นาทีนะคะอันนี้เข็มยาวที่เลข3ต่อไปเข็มยาวอยู่ที่เลข6ใช้คำว่า half past ก็คือกี่นาทีนะคะ30นาทีเข็มยาวอยู่ที่เลข9ใช้คำว่า a quarter to อันนี้ก็คือเป็น45นาทีนั่นเองคราวนี้มาดูที่1นาฬิกา15นาทีแสดงว่าเข็มยาวมันเป็นไงลูกเข็มยาวมันอยู่ที่เลข3ช่องละ5เนาะก็คือ15นาทีนั่นเองนะคะเข็มยาวอยู่ที่เลข3ใช้คำว่า a quarter past a quarter past past อะไร past เลข1คืออะไรลูกเลข1คือวันนะคะ15คือเลข15คือ a quarter past เวลาที่อ่านเขาจะเอานาทีขึ้นก่อนเพราะฉะนั้น is อะไรลูก is a quarter past 1นะคะ is a quarter past 1นั่นเองนะคะเลข1คือวัน
ก็คือข้อ4 cat นั่นเองต่อมาค่ะข้อที่6ค่ะ what are you doing คุณกำลังทำอะไรอันนี้โครงสร้างของประโยคอันนี้เขาเรียกว่า present continuous tense นะคะชื่อมันเรียกว่า present continuous tense ครูเขียนตัวย่อเป็น present con แล้วกันนะคะหรือชื่ออีกอย่างเรียกว่าเราเรียกว่า present progressive นะคะก็คือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นโครงสร้างประธานตามด้วย is am areตามด้วย verb ที่เติม ing นะคะโครงสร้างของ present continuous tense คราวนี้เรามาดูมันแปลว่าสิ่งที่กำลังทำมันจะต้องไปคู่กันเสมอนะลูก is am are คู่กับ verb ที่เติม ing มันเป็นเพื่อนรักกันมันไปด้วยกันนะคะ what are you doing ถ้าถาม present con เวลาตอบก็ตอบ present con เหมือนกัน what are you doing คุณกำลังทำอะไรนะคะ is am are ดูแปลว่าทำเติมมี is am are แล้วก็เติม ing ด้วยเข้าไปก็จะแปลว่ากำลังทำนะคะคุณกำลังทำอะไรเวลาตอบค่ะ I am ฉันกำลังทำอะไรลูกต้องตามด้วยอะไรis am are ต้องตามด้วย verb ที่เติม verb ที่เติม ing มันเป็นเพื่อนรักกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวไหนเติม ing ข้อดีดอกค่ะ jumping ค่ะกระโดดค่ะฉันกำลังกระโดดเพราะฉะนั้นข้อนี้ตรงนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นอะไรลูกเติมเป็น jumping ค่ะ I am jumping ฉันกำลังกระโดดนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่7ค่ะ are they brushing their teethare they brushing their teeth พวกเขากำลังแปรงฟันพวกเขาใช่ไหมเช่นเดียวกันค่ะถ้าขึ้นเป็น verb ช่วยนะคะ is am are เมื่อกี้เป็น do does ใช่ไหมเราเรียกว่า yes no question นะคะเป็น do does ขึ้นต้นประโยคนะคะถ้ามี do does เวลาตอบก็ต้องตอบมี do does ด้วยขึ้นต้นประโยคอันนี้เช่นเดียวกันถ้าเป็น is am are เวลาตอบก็ตอบเป็น is am are นะคะเป็น verb to be นั่นเองคราวนี้เรามาดูว่าค่ะว่า are they brushing their teeth พวกเขากำลังแปรงฟันใช่ไหมถามประธานเป็นเดย์เพราะฉะนั้นถามเดย์ก็ต้องตอบเดย์ค่ะถามอะไรตอบอันนั้นยกเว้นถาม you ตอบ I ถาม I ตอบ you ค่ะเพราะฉะนั้นถามเดย์ตอบเดย์ดูซิว่าข้อไหนที่มีเดย์มีหมดเลยเพราะฉะนั้นเป็นไม่ได้หมดต้องมาดูต่อค่ะแล้วก็มี r นะคะถาม r ก็ต้องตอบ r เพราะฉะนั้นข้อไหนที่มี r ลูกข้อไหนที่มี r มีอยู่2ข้อคือข้อ b กับข้อ d ใช่ไหมแต่ถ้ามี no ถ้ามี no มันต้องมีอะไรลูกถ้ามี no มันต้องมี not ต้องแบบนี้ใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่มีเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อดีด็อกไม่ถูกคำตอบที่ถูกก็จะเป็น yes they are ข้อ be boy ค่ะนะคะ yes they are อย่าลืมว่าถ้ามี no ต้องมี not ทันทีนะคะถ้าไม่มีก็คือผิดนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่8ค่ะ she cleaned the house เธอทำความสะอาดบ้านโอเคประธานเป็น sheแสดงว่าบ้านรกน่าดูเลยเธอต้องทำความสะอาดบ้านการใช้ has to กับ have to ใช้ยังไงถ้าเป็น have to กับ has to สองตัวนี้แปลว่าต้องนะคะต้องทำตามด้วย verb one ความหมายนะตามด้วย verb one ซึ่งในที่นี้ก็คือคำว่า clean ตามด้วย verb one เห็นไหม have to กับ has to ใช้ยังไงอยู่ที่ตัวประธานค่ะลูกถ้าเป็น have to ประธานเป็น I you weและตั้งแต่2ขึ้นไปค่ะกลุ่มนี้จะใช้คู่กับ have to ส่วน has to ใช้อะไรลูก has to ใช้กับ he ประธานเป็น he she it และ1เดียวค่ะเอกพจน์เพราะฉะนั้นประธานเป็น she จึงใช้อะไรลูกจึงใช้ has to ค่ะคำตอบก็เลยกลายเป็นข้อไหนลูกข้อ be boy ค่ะแปลว่าเธอต้องทำความสะอาดบ้านของเธอนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่9ค่ะข้อใดเขียนประโยคได้ถูกต้องเรียงลำดับได้ถูกต้องเขามั่วมาให้เราหมดเลยเพราะฉะนั้นเราเรียงลำดับให้ถูกต้องนะคะได้แก่อันไหนบ้างโอเคเรามาดูที่อันแรกเลยนะคะข้อที่1ค่ะทั้งหมดประธานเป็น horses ไม่มีปัญหานะคะได้หมดเลยนะคะต่อมาค่ะตามด้วยคำกริยาค่ะคำกริยาคือคำว่า have แปลว่ามีนะคะโอเคข้อที่ข้อ A ถูก B ถูก C ถูกแต่ข้อ D dog ไม่ถูกเพราะฉะนั้นตัดไปได้เลยนะคะม้าหลายตัวมีอะไรลูกคราวนี้ทั้งหมดนี่คือคำคุณศัพท์นะคะไม่ว่าจะเป็น long very tail หรือ tail long very very long tail อะไรพวกนี้นะคะอันนี้คือเราก็ต้องมาดูก่อนว่าการเรียงลำดับของมันนะคะคำคุณศัพท์และคำนามเขาเรียงยังไงคำนามตัวหลักเลยนะคะคำนามคืออะไรอะไรก็ตามที่มีชื่ออยู่ในโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่ต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นคำนามจะต้องอยู่ท้ายประโยคทั้งหมดเลยอยู่ท้ายประโยคสุดท้ายเลยเพราะฉะนั้น
เรามาลองมาดูลูกเขาบอกว่าอะไรมีคำว่า long very tail tail ตัวนี้แปลว่าหางนะคะ long ยาว very แปลว่ามากนะคะคำว่า tail หางเนี่ยหางทำหน้าที่เป็นคำนามเพราะฉะนั้นคำนามถูกต้องแล้วคำนามคือคำว่า tail จะต้องอยู่ลำดับสุดท้ายเราลองมาดูซิว่าเอ๊ะอยู่ลำดับสุดท้ายนี่มีตัวไหนบ้างที่เป็น tail โอเคมีข้อ A tail เนาะแล้วก็ข้อ C tail แต่อะไรเกิดอะไรขึ้นมันม้าหลายตัวไงลูกมันม้าหลายตัวเทลม้าหลายตัวจะมีหางอันเดียวไม่ได้ใช่ไหมเทลข้อ A มีหางอันเดียวเพราะมันไม่เติม S ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นชัดเจนเลยเทลที่ถูกก็ต้องเป็นเทลข้อ C นะคะเรามาดูต่อนิดนึงค่ะเรียงลำดับค่ะลองค่ะลองอันนี้เป็นคำ adjective เป็นคำคุณศัพท์เพราะฉะนั้นอยู่หน้าคำนามค่ะลูกถูกแล้วและคำว่า very very ก็มาขยายลองอีกทีนึงนะคะเป็นตัวนี้เป็นทำหน้าที่เป็น adverb นะคะขยาย adjective อีกทีนึงนะคะก็คือม้าหลายตัวนี่มีหางยาวมากๆเลยนะคะคำตอบจึงกลายเป็นข้อ C cat ค่ะต่อไปข้อที่10ค่ะ I smell with my smell แปลว่าอะไรลูก smell แปลว่าได้กลิ่นนะคะหรือดมก็ได้นะคะได้กลิ่นหรือดมนะคะฉันได้กลิ่น with my ด้วยอะไรลูกอะไรที่ได้กลิ่นปากได้ไหมไม่ได้เนาะ nose จมูกข้อ B boy ค่ะนะคะจมูกใช้ดมกลิ่นเนาะเอียหูก็ได้ยินลิซึนเนาะอายตาก็ลูกหรือซีอะไรแล้วแต่นะคะเมาส์ปากก็อีดอะไรประมาณนี้คำตอบข้อ B boy ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันต่อเลยนะคะต่อมาดูที่ข้อ11นะคะเขาบอกว่าอะไร I with my tongue tongue ตัวนี้แปลว่าลิ้นนะคะเดี๋ยวนะคะคุณครูขอเขียนนิดนึง tongue ตัวนี้แปลว่าลิ้นฉันด้วยวิทแปลว่าด้วยด้วยหรือกับฉันทำอะไรกับลิ้นของฉันเฮียแปลว่าอะไรลูกเฮียแปลว่าได้ยินซีเห็นสเมลดมกลิ่นเทสคือชิมนะคะชิมหรือได้รสชาติคำตอบคือลิ้นใช้อะไรลูกเทสข้อดีท็อกซ์นั่นเองต่อไปข้อ12ค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นปากกาแดงดีกว่าเนาะต่อไปข้อ12ค่ะ day cakeday blah 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 cake yesterday แปลว่าเมื่อวานนี้เป็นเรื่องราวของอดีตค่ะผ่านมาแล้วโครงสร้างก็คือเป็น past simple เด็กๆเขียนตามด้วยนะคะหาสมุดขึ้นมาเขียนตามเลย past simple ประธานตามด้วย verb ช่องที่2ค่ะนะคะโดยจะมีคำที่บ่งบอกเวลาเช่นคำว่า yesterday เป็นต้นนะคะมีอะไรอีกlast ขึ้นต้นด้วยคำว่า last อะไร last week เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว last year last month อะไรก็แล้วแต่นะคะ last แปลว่าผ่านมาแล้วนะคะตัวนี้แปลว่าผ่านมาแล้วก็คือ last week ก็คือสัปดาห์ที่แล้วนั่นเอง last year คือปีที่แล้วนะคะมีคำว่าอย่างเช่น two days ago เมื่อ2วันที่แล้วมีคำว่า ago ด้วยนะคะนอกจากมีคำว่า last มีคำว่า ago ก็แปลว่าผ่านมาแล้วเช่นเดียวกันเมื่อ2วันที่ผ่านมาแล้วนะคะหรือแม้กระทั่งคำว่า this morning เมื่อเช้านี้นะคะมันผ่านมาเรียบร้อยแล้วพวกนี้ก็จะทำหน้าที่เป็น past tense นะคะเป็น past simple tense วิธีการก็คือประธานตามด้วย verb ช่องที่เท่าไหร่คะประธานตามด้วย verb ช่องที่2นะคะโดยที่ประธานเป็นอะไรไม่เกี่ยวนะคะได้หมดทั้งนั้นเลยนะคะประธานเป็นอะไรไม่เกี่ยวตามด้วย verb ช่องที่2หมดเลยนะคะคราวนี้มาดูที่คำกริยาเขาให้คำว่าอะไรลูกคำเค้กคือขนมเค้กใช่ไหมแล้วก็มีคำว่า eat กินช่องที่1คือ eat ช่องที่2คือ eat นะคะ eat ช่องที่3ก็จะเป็น eaten แบบนี้นะเวลาที่มีคำกริยา3ช่องทั้งหมดเนี่ยมีความหมายแปลว่ากินหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่องที่1ช่องที่2นะคะช่องที่3คำตอบก็คือประธานตามด้วย verb ช่องที่2ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เป็น eat ค่ะ day อะไรลูก day eatcake yesterday they ate cakes yesterday เดี๋ยวครูเขียนนิดนึงค่ะ ate ate แปลว่ากินค่ะต่อไปข้อ13ค่ะ new year's day is in new year day คืออะไรลูก new year day คือวันปีใหม่นะคะวันปีใหม่อยู่ในเดือน in ตามด้วยเดือนลูกอยู่ในเดือนอะไรคะอันนี้ไม่น่าจะเป็นมันไม่ใช่ประโยคคำถามเป็นประโยคบอกเล่าเนาะเขาเขียนมาผิดเฉยๆลูก New Year Day is in
New Year Day is in ปีใหม่อยู่ในเดือนอะไรลูก is in January ก็คือข้อ4แคทค่ะเดือนมกราคมนะคะเดือนมกราคมต่อไปค่ะไปต่อเลยนะถ้า March คือเดือนอะไรลูก March เดือนมีนาคมจูนเดือนมิถุนายน April เดือนเมษายนนะคะเมษายนใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการตอบคำถามข้อ14และ15นะคะเวลาที่เด็กๆเห็นเนื้อเรื่องตรงนี้นะคะอย่าเพิ่งไปอ่านเนื้อเรื่องนะลูกสิ่งแรกที่เด็กๆต้องพึงกระทำก็คือมาอ่านที่โจทย์เลยมีข้อ14ถึง15ค่ะข้อ14ค่ะ What's the name of the rabbit rabbit คือกระต่าย name ก็คือลูกชื่อของกระต่ายคือชื่ออะไรอันที่2ข้อ15ค่ะ What is Pinky eat Pinky eat ก็คือกินอะไรนั่นเอง What ก็แปลว่าอะไรพิงกี้กินอะไรกับคราวนี้กลับขึ้นมาอ่านที่เนื้อเรื่องค่ะกลับมาอ่านที่เนื้อเรื่องของเราเลยนะคะเนื้อเรื่องมีอยู่ว่าอะไรลูก Linda has a rabbit Linda มีกระต่าย1ตัวนะคะ Her name is Pinky Her name ก็คือชื่อของเจ้าหล่อนนี่คือพิงกี้เพราะฉะนั้นไอ้ Her name เนี่ยไอ้ชื่อพิงกี้เนี่ยหมายถึงอะไรลูก Her name ชื่อของเธอก็คือชื่อของเจ้า rabbitและไอ้เจ้าระบิดนี่ก็มีชื่อว่าอะไรเอ่ยมันก็ขยายกันมาเรื่อยก็คืออะไรลูกคือพิงกี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นได้แล้วค่ะข้อที่14ค่ะ What is the name of the rabbit คำตอบคือข้อ4แคทค่ะพิงกี้นั่นเองนะคะต่อไปข้อ15ถามว่าอะไรนะ What is Pinky eat Pinky กินอะไรนะคะ She is very little ดูที่เนื้อหาต่อนะคะเธอตัวเล็ก She sleep in the little box เธอนอนอยู่ในกล่องเล็กๆ She has long ears and short tailเธอมีหูยาวนะคะและก็ช็อตเทลคือเทลคือหางมีหางที่สั้นนะคะอันนี้คือหาง She likes to eat carrots She likes to eat carrots เธอชอบกินแครอทเพราะฉะนั้น What is Pinky eat Pinky เป็นแรปปิดใช่ไหมเป็นกระต่ายเพราะฉะนั้น Pinky กินอะไรลูกคำตอบคือข้อ B boy ค่ะแครอทนั่นเองนะคะแบมบูแปลว่าอะไรแบมบูไม้ไผ่ snake งู rat หนูอันนี้ก็คือแครอทนะคะต่อไปข้อที่16ต่อนะคะข้อที่16เขาบอกว่าอะไรลูก My telephone number แล้วก็ตามด้วยหมายเลขวิธีการอ่านหมายเลขโทรศัพท์ก็คืออ่านเรียงตัวนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีซ้ำกันนี้เขาจะอ่านว่า double นะคะ double 2 double 5 อะไรพวกนี้นะคะเลข0ก็ใช้คำว่า O หรือคำว่า0ก็ได้O double two double five H one two นะคะแบบนี้นะคะหรือใช้คำว่า zero double two double five H one two เพราะฉะนั้นอันนี้คือหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ภาษาอังกฤษคืออะไรเอ่ยคำตอบคือ What is your name อันนี้คือชื่อคุณชื่ออะไรไม่เกี่ยวเนาะ What color color แปลว่าสีอันนี้คือสีอะไร name ก็คือชื่อของคุณนะคะนี้ What is your telephone number telephone numberNumber คือหมายเลขนะคะหมายเลขของอะไรลูกโทรศัพท์ก็คือโทรศัพท์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์เพราะฉะนั้นชัดเจนเลยคำตอบคือข้อ4นะคะอันนี้ Mother Name คืออะไรลูกชื่อของแม่เราค่ะโอเคอ่ะไปต่อนะข้อ17ค่ะ0281604498 อันนี้คืออะไร O ก็คือหมายเลขโทรศัพท์ใช่ไหม O ก็คือเลข0นั่นเองนะคะ2เลข2 8 8 1 1 6 6 0 4 9 8นะคะคำต่อตรงกับเลขไหนลูก0 2 8 1 0 2 8 1 6 0 4 9 8คำตอบคือข้อ D dog ค่ะถูกอยู่แล้วเนาะโอเคเรียบร้อยนะคะต่อไปข้อที่18ค่ะWhat's he doing เขากำลังทำอะไรเวลาที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของ present con โครงสร้างทวนนิดนึงประธานตามด้วย is am are ตามด้วย verb ที่เติม ing ถามเกี่ยวกับ present con เวลาตอบก็ตอบเกี่ยวกับ present con นะคะเวลาถามเห็นไหมเอา is am are มาอยู่ด้านหน้าประธานนะคะแล้วก็ ws question มาก่อนนะคะวิธีการ ws questionแล้วก็ตามด้วยอะไรลูกตามด้วย verb to be คือ is am are ค่ะ is am are แล้วก็ตามด้วยประธานแล้วก็ตามด้วย verb ที่เติม ing
G แล้วก็ตามด้วย question mark นั่นเองนี่คือการเรียงลำดับที่ถ้ามี WH question เข้ามาในการสร้างคำถามของ present con นะคะคราวนี้วิธีการตอบก็ถาม present con ก็ตอบเป็น present con ค่ะเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะคะ What is he doing ถาม he ค่ะประธานเป็น he ค่ะเพราะฉันถาม he ก็ต้องตอบ he ค่ะลูกข้อ A ค่ะ he is running เขากำลังวิ่งนั่นเองนะคะข้อ B ไม่ใช่เพราะว่าประธานเป็นถาม she เนาะตอบ she ค่ะเขาถาม he ต้องตอบ he ค่ะลูกเห็นไหมถาม he ตอบ he เขาผู้ชาย19ค่ะเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ค่ะ they are playing soccer they are playing soccer แปลว่าอะไรลูกพวกเขากำลังเล่นฟุตบอลนะคะอีกอันนึงเขาเรียกฟุตบอลก็ได้หรือซ็อกเกอร์ก็ได้คือกีฬาฟุตบอลนั่นแหละนะคะ they are playing soccer เพราะฉะนั้นเราจะถามว่าอะไรลูกประธานเป็นอะไรประธานเป็น day เพราะฉะนั้นต้องถามเกี่ยวกับ day ดูซิในประโยคไหน what ข้อ C cat ค่ะ what are they เห็นไหมลูก what are they doing นั่นเองพวกเขากำลังทำอะไร they are playing soccer พวกเขากำลังเล่นฟุตบอลไปต่อค่ะข้อที่20ค่ะข้อที่20ค่ะ she's my grandmother she's my grandmother เธอเป็นแกรนด์มาเตอร์แปลว่าย่าหรือยายนะคะเธอเป็นย่าหรือยายของฉันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะถามว่าอะไรลูกต้องถามว่าเธอเป็นใครใช่ไหมก็คืออะไรลูกคำว่าใครคือ who is she ถาม she เห็นไหม who is she เธอเป็นใครนั่นเองนะคะถ้าถาม what ถ้าถามถ้าถามขึ้นต้นด้วย what is she ก็จะกลายเป็นว่าเธอมีอาชีพอะไรนะคะอันนี้เธอความสัมพันธ์นะคะ who is she เธอเป็นใครเธอเป็นย่ายายของฉันอะไรนะคะข้อนี้ข้อ4 cat นั่นเองถ้า where ก็คือ where แปลว่าที่ไหนต้องตอบเกี่ยวกับสถานที่นะคะอันนี้เขาถามเขาตอบ she เห็นไหมก็ต้องถามเป็น she นั่นเองนะคะอันนี้ what is he เขาแปลว่าเขาผู้ชายเนาะอันนี้เขาถามเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพอะไรต่อไปข้อ21ค่ะข้อ21 they are 100 baht อันนี้บาทก็คือหน่วยของเงินนะคะก็พูดถึงเรื่องของราคา they are ก็คือพวกมันเนี่ยราคา100บาทเพราะฉะนั้นก็ต้องถามเกี่ยวกับเรื่องของราคาเรื่องของราคาใช้คำว่าอะไรลูก how much นะคะ how much แต่ว่าดูซิว่ามันมีอยู่3 how much เลย how much ข้อ A how much ข้อ B how much ข้อ D dog นะคะคราวนี้ดูว่าเขาใช้คำว่า they ไงพวกมันทั้งหลายแสดงว่ามีหลายอันคำตอบก็ชัดเจนเลยเห็นไหมลูก how much are they ข้อ A and ค่ะในคำถามมีอยู่ในคำตอบในคำตอบมีอยู่ในคำถามนั่นเองนะคะส่วนอันอื่นข้อ B กับข้อ D dog นั่นก็คือมีแค่เพียงอันเดียว is it เห็นไหม is a book นะคะต่อไปข้อที่22ค่ะ what do you on Friday อันนี้หายไปเดี๋ยวนะคะต้องเพิ่ม what do you do ต้องมีคำว่าดูแทรกด้วยนะคะ what do you do on Friday วันศุกร์นี่คุณทำอะไรนะคะเราก็มาดูตารางลูกวันจันทร์มีอะไรลูกตารางเรียนใช่ไหมแมทคณิตศาสตร์วันอังคาร Tuesday Science Wednesday English Thursday Com Computer Friday Music เพราะฉะนั้นก็ถามอะไรลูก Friday on Friday what do you do on Friday วันศุกร์คุณทำอะไรคำตอบคืออยู่ที่ไหนลูก Music ก็คือข้อ B boy ค่ะ I go to the music class ไปที่ห้องดนตรีค่ะเรียบร้อยนะคะเราไปดูหน้าต่อไปกันเลยนะคะโอเคมาให้เด็กๆดูทวนนิดนึงว่าตัวเองทำเสร็จหมดหรือยังมีข้อไหนผิดพลาดบ้างโอเคเสร็จเรียบร้อยไปดูหน้าต่อไปกันเลยค่ะต่อไปข้อที่23ค่ะ How many seasons are there in Thailand season แปลว่าอะไรลูก season แปลว่าฤดูกาล How many แปลว่าจำนวนเท่าไหร่นะคะ are there ก็คือถ้าเป็นประโยคคำถามเขาจะเอา are อยู่ด้านหน้านะคะเวลาตอบก็เป็นตอบ they are นะคะแปลว่ามีค่ะแล้วก็ Thailand ในประเทศไทยนั่นเองเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะแปลว่ามีกี่ฤดูในประเทศไทยมีจำนวนกี่ฤดูในประเทศไทยคำตอบกี่ฤดูคะคำตอบของ Thailand คำตอบ three season ค่ะมี3ฤดูได้แก่ฤดูอะไรบ้างคะฤดูหนาวใช้คำว่า winter ฤดูหนาวนะคะต่อไปSummer คือฤดูร้อนนะคะหรือใช้คำว่า hot season ก็ได้นะคะหรือต่อไปค่ะwinter ตัวนี้บางทีเขาก็ใช้คำว่า cold season ส่วน summer ก็เป็น hot
season แล้วก็อันสุดท้ายลูกฤดูฝนใช้คำว่า rainy season ค่ะฤดูฝนนั่นเองนะคะของไทยเรามีอยู่3ฤดูนะลูกต่อไปข้อที่24ค่ะแต่ถ้าของอเมริกาของยุโรปเขาจะมี4ฤดูนะนะคะต่อไป24 What's the weather like in winter? Winter แปลว่าอะไรลูก Winter คือฤดูหนาว Weather ก็คือสภาพอากาศฤดูหนาวเป็นแบบไหนลูก Hot ข้อ A Hot แปลว่าร้อน Wet เปียก Sunny มีแดดส่องคำตอบ Cold หนาวคำตอบคือข้อไหนคะข้อ C Cat นั่นเองนะคะต่อไปข้อ25ค่ะข้อ25เขาบอกว่าอะไรลูก Ken and Linda play soccer Sunday เป็นวันนะคะใช้ preposition นำหน้าวันใช้ preposition คือคำว่า on นะคะเอาลูก on ตามด้วยวันนะคะ on Sunday ส่วนอันนี้ช่วงเวลาในตอนเช้าใช้คำว่า in the morning in the afternoon in the evening นะคะใช้ in นำนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อไหนลูก on and in on in ข้อ be boy ค่ะต่อไปข้อ26ค่ะข้อใดมีความหมายเดียวกับประโยคที่ขีดเส้นใต้ประโยคที่ขีดเส้นใต้คือ I brush my teeth every day คำว่า every day ก็คืออะไรลูก every day แปลว่าทุกวันนะคะก็คือทำแบบสม่ำเสมอทำแบบสม่ำเสมอเลยก็คือเป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันเลยเพราะฉะนั้นก็ใช้คำว่า always ค่ะนะคะอันนี้ก็คือประมาณ 100% นะคะ 80-100% ได้เลยข้อ D-Dog นะคะ Usually ก็จะลงมาอีกนะคะระดับของมันนะคะก็คือ Always นี่ก็จะประมาณ 80-100% ประมาณนี้ Usually ก็จะลดลงมาอีกนะครับก็ประมาณราวๆ 60-80% นะคะส่วน Sometime ก็จะอยู่ราวๆประมาณสัก 20-40% ก็จะมีพวก Often อะไรพวกนี้ด้วยนะคะส่วน Never นี่คือ 0% เลยนะคะนี่คือระดับความถี่บ่อยในการกระทำนะคะสิ่งต่างๆพวกคำกริยาต่างๆเหล่านี้นะคะต่อไปข้อที่27ค่ะ He eats breakfast at 8 o'clock He goes to school at 8:30 จากข้อมูลที่กำหนดให้ข้อใดถูกต้องเขาทำงานลูกเขากินอาหารเช้านะคะ eat breakfast กินอาหารเช้าเวลา 8 นาฬิกานะคะHe goes to school แล้วก็ไปโรงเรียนเวลา 8:30 กินอาหารเช้าเสร็จแล้วค่อยไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นความหมายใดถูกต้องนะคะตรงนี้ข้อ A เขาบอกว่าอะไรลูก He eats breakfast รับประทานอาหารเช้า before แปลว่าก่อนที่เขาเป็นไงลูก He goes to school ก่อนไปโรงเรียนถูกไหมรับประทานอาหารเช้า 8:00 นแล้วก็ไปโรงเรียนโอ้ถูกต้องนะคะข้อ A and เช็คดูก่อนต่อไปข้อ B He goes to school ไปโรงเรียนbefore แปลว่าก่อนไปโรงเรียนก่อน before he eats breakfast ก็คือแล้วค่อยรับประทานอาหารทีหลังแสดงว่าต้องไปรับประทานอาหารที่โรงเรียนไม่ถูกต้องข้อ B ไม่ถูกต่อไปข้อ C ค่ะ he eats breakfast รับประทานอาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า after แปลว่าหลังจากทำไมลูกหลังจากที่เขาไปโรงเรียนรับประทานอาหารเช้าหลังจากที่ไปโรงเรียนก็แสดงว่าไปโรงเรียนก่อนแล้วค่อยรับประทานทีหลังใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อ4ก็ไม่ถูกเหมือนเดิมข้อดีถูกข้อก็ไม่ใช่อยู่แล้วคำตอบคือข้อ A ถูกต้องที่สุดนะคะต่อไปข้อ28ค่ะ I go shopping every day ฉันไปช้อปปิ้งทุกๆวันนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะตั้งคำถามว่าอะไรเขาต้องจะตอบว่า I go shopping every day เรามาดูที่ทีละข้อรูปข้อ A ค่ะ How many books do you have คุณมีหนังสือจำนวนเท่าไหร่ How many แปลว่าจำนวนนะคะจำนวนเท่าไหร่นะคะ books ก็คือหนังสือเนาะคุณมีหนังสือ have แปลว่ามีหนังสือจำนวนเท่าไหร่ไม่เกี่ยวกันเนาะไปช้อปปิ้งข้อ B how much money do you have how much ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้นะคะ money เงินก็เป็นคำนามที่นับไม่ได้คุณมีเงินอยู่เท่าไหร่ have ตัวนี้ก็แปลว่ามีคุณมีเงินอยู่เท่าไหร่นะคะไม่เกี่ยวกันข้อ C ค่ะ how often do you go shopping แปลว่าอะไรลูก how often do you go shoppingoften ก็คือบ่อยแค่ไหนบ่อยแค่ไหนนะคะบ่อยแค่ไหนที่คุณไปในลูกโกช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งบ่อยแค่ไหนฉันไปช้อปปิ้งทุกๆวันข้อ4 cat นั่นเองนะคะข้อดีดอกอะลูก how often บ่อยแค่ไหนที่เป็นไง do you go swimming ไปว่ายน้ำไม่เกี่ยวกันนะคะอันนี้ว่ายน้ำเพราะฉะนั้นชัดเจนเลย go shopping ค่ะข้างบนก็ go shopping ในคำถามมีอยู่ในคำตอบในคำตอบมีอยู่ในคำถามค่ะลูกข้อ4 cat ต่อไปข้อที่29ค่ะ
How was the weather yesterday? How was the weather yesterday? Yesterday แปลว่าอะไรลูก Yesterday แปลว่าเมื่อวานนี้ Weather แปลว่าสภาพอากาศเมื่อวานนี้ How was ก็คือเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรเห็นไหมลูกสิ่งหนึ่งที่เกิดก็คือดูไหมดูที่คำว่า was was นี้เป็น verb to be ถ้าเป็นช่องที่หนึ่งก็คือเป็น is am are แปลว่าเป็นอยู่คือเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดเป็นช่องที่สองเป็นอดีตเขาใช้คำว่า was กับ were อยู่ที่ตัวประธานนั่นเองนะคะคราวนี้เราก็มาดูนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็น yesterday เป็นอดีตเขาใช้คำว่า was เพราะฉะนั้นเวลาตอบก็ตอบให้มันสัมพันธ์กันค่ะลูกก็ต้องใช้ was were เหมือนกันเพราะฉะนั้นHow was the weather yesterday? Weather สภาพอากาศเขาจะใช้คำว่าอะไรแทนสภาพอากาศสภาพอากาศใช้คำสรรพนามแทนคือคำว่า it ค่ะมันคือนะคะ the weather นะคะใช้คำว่า it แทน is อะไรลูก is was is both cold and snowy คำตอบก็คือข้อไหนลูกยังไม่ไปดูข้ออื่นเลยนะหลักการถูกแล้วคือข้อ A เรามาดูสิอย่างเช่นข้อ B เป็นไง it is ไม่ถูกแล้วเพราะเขาใช้ was ใช่ไหมอันนี้ใช้ is คนละอย่างกันไม่ได้อันนึงเป็นคำกริยาช่องที่2เอาทุกทีค่ะเป็น verb ช่วยช่องที่2อีกอันนึงเป็นช่องที่1เพราะฉะนั้นไม่สัมพันธ์กันไม่ได้ลูกอันนี้ก็เหมือนกัน is am are ก็ไม่ถูกค่ะอันนี้เป็น verb ถูกต้องเหมือนกันแต่ว่าประธานไม่ได้คำว่า the weather ใช้คำว่า it แทนค่ะมันเดียวอันสิ่งเดียวนะคะ day พวกมันไม่ได้นะคะคำตอบจึงกลายเป็นข้อ an ถูกต้องแล้วต่อไปข้อ30ข้อสุดท้ายค่ะ were you at home last nightคำว่า last night ก็คือเป็นเรื่องราวของอดีตเช่นเดียวกันนะคะเห็นไหมเขาใช้ was were นะคะ was were เนี่ยเป็นช่องที่2เป็นเรื่องราวของอดีต were you at home last night คุณอยู่ที่บ้านไหมเมื่อคืนนี้นะคะเวลาตอบโอเคคราวนี้วิธีการใช้นะคะ was were ใช้ยังไงเด็กๆดูนะวิธีการใช้ was were ถ้าประธานเป็น he she itและหนึ่งเดียวอีกอันนึงลูกกลุ่มหนึ่งคือ you we they เดี๋ยวครูจะให้ดูอย่างหนึ่งนะตั้งเสร็จสองขึ้นไปกลุ่มข้างบนใช้was ค่ะกลุ่มข้างล่างใช้ were เดี๋ยวนะคะกลุ่มข้างล่างใช้ weremีตัวหนึ่งที่มันหายไปประธานเป็น he she it และหนึ่งเดียวมีตัวหนึ่งที่หายไปคือคำว่า I ค่ะลูก I ที่แปลว่าฉันปกติแล้ว I จะอยู่กับกลุ่ม I you we they ใช่ไหมมันจะอยู่ด้วยกันแต่รอบนี้ไม่ค่ะลูกรอบนี้ I ฉันเขาเรียกว่าเป็นกบฏไม่อยู่กับพรรคพวกไม่อยู่กับ you we they ไม่อยู่กับกลุ่มนี้ปกติเขาจะอยู่กับกลุ่มนี้เสมอแต่เมื่อไรก็ตามถ้าพูดถึงเรื่องของ was กับ were I เขาจะไปใช้อยู่ในกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่ม he she it และหนึ่งเดียวค่ะเขาจะไปรวมกลุ่มกับกลุ่มนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะใช้คู่กับคำว่า was นั่นเองนะคะจะใช้คู่กับคำว่า was I was ค่ะลูกแต่ถ้าถามว่า I were มีไหมคุณครู I were ได้ถ้าหากเป็นกรณีที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็น if clause นะคะอันนี้ you we they นะคะใช้ were กรณีที่มันเป็น if clause เป็นการสมมติIf I were a bird ถ้าหากฉันเป็นนกอย่างเงี้ยได้เป็นสิ่งสมมุติที่ไม่มีทางเป็นไปได้ If I were a bird If I were a bird I will fly around the world ฉันจะบินไปรอบๆโลกอย่างเงี้ยได้นะคะแต่อันนี้ I ถ้าปกติแล้ว I ก็คือ I was ค่ะเพราะฉะนั้น Were you at home last night กลับมาที่คำถามนะคะพอเป็น were you ปุ๊บถาม you ตอบอะไรลูกถาม you ตอบ Iพอแต่ I ต้องอย่าลืมว่า I คู่กับ I อะไรลูก I ใช้คู่กับ I was ค่ะก็เราต้องมาดูว่า I แล้วก็เป็น was นะไม่ใช่ were นะดูสิ yes I was มีไหมเขาบอกว่าอะไรคุณอยู่ที่บ้านไหมเมื่อคืนนี้มีอยู่สองอันลูกเป็น yes I was มี I กับ was นะคะกับ no I wasn't นะคะได้ทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นข้ออื่นตัดออกทิ้งออกหมดเลยนะคะข้อA นี่ก็ไม่ใช่ weren't ไม่ใช่เลยนะคะตัดทิ้งออกเลยเพราะฉะนั้นเหลืออยู่2ข้อคือข้อ B กับข้อ D เรามาดูที่ความหมายต่อเลยค่ะ Were you at home last night เมื่อคืนนี้คุณอยู่ที่บ้านใช่ไหมถ้าข้อ B Yes I was ใช่แล้ว I was at school ฉันอยู่ที่โรงเรียนรู้เรื่องไหมเมื่อคืนคุณอยู่ที่บ้านใช่ไหมใช่แล้วฉันอยู่ที่โรงเรียนงงๆเนาะต่อไปข้อ D dog
Were you at home last night? เมื่อคืนคุณอยู่ที่บ้านใช่ไหม No, I wasn't. ไม่ฉันไม่ได้อยู่ที่บ้าน I was at the movie. ฉันอยู่ที่โรงหนังคำตอบจึงเป็นข้อ D dog ค่ะดูความสัมพันธ์ของมันไปด้วยนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆ30ข้อชุดนี้ก็ถือว่าก็เข้มข้นพอสมควรระดับหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นครูเอก็หวังว่าเด็กๆถ้าหากเด็กๆทำได้เท่าไหร่เขียนลงไปนะคะคะแนนเต็มเท่าไหร่นะลูก30ส่วน30ถ้าหนูได้เต็มหนูก็เขียนลงไปเลยครูเออยากจะให้เด็กๆเนี่ยทำจนกระทั่งตัวเองได้เต็ม30เลยนะลูกฝึกทำบ่อยๆจะกี่รอบก็แล้วแต่ทำนะคะแล้วก็ทำให้ตัวเองทำให้มันได้เต็มนะคะข้อไหนที่เราทำไม่ได้เวลาที่เราผิดแล้วก็ไปเขียนใส่ในสมุดนะคะเขียนโจทย์คำถามแล้วก็คำตอบนะคะไล่ไปเฉพาะข้อที่ผิดนะคะแล้วก็กลับมาทำใหม่ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะถ้ารอบที่2ยังทำไม่ได้ยังทำไม่ได้เต็มก็ลองทำรอบที่3ความขยันเท่านั้นจะทำให้หนูเก่งขึ้นนะคะแล้วก็ขอบใจมากสำหรับการตั้งใจเรียน Thank you for your attention เราสู้ไปด้วยกันลูกเจอกันที่คลิปหน้าค่ะ See you again next clip bye bye